ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านสมัยเด็กๆให้ผมกับประชาฟังครับท่านเล่าว่าหมู่บ้านเก่าของท่านตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้านหลังของหมู่บ้านติดกับเทือกเขาใหญ่ยาวเป็นเทือกสุดลูกหูลูกตาเลยครับไม่รู้ว่าจะไปสุดตรงไหนด้านหน้าของหมู่บ้านเป็นแม่น้ำโขงตรงที่คดเคี้ยวที่สุดวกไปวนมาบางแห่งเป็นวังน้ำขนาดใหญ่หรือดูน้ำน้ำจะหมุนวนตรงนี้ดูน่ากลัวมากครับหมู่บ้านของท่านอยู่อย่างสงบสุขเรื่อยมาจนวันหนึ่งลุงสอนลุงมีและลุงแคล้วได้เข้าป่าไปล่าสัตว์ตอนกลับออกมาพวกเขาออกมาพร้อมลูกเสือน้อยน่ารักสองตัวครับพวกเขาตั้งใจว่าจะเอามาขายให้พ่อค้าใหญ่ที่อยู่ในตัวเมืองพวกเขาบอกว่าพ่อค้าใหญ่ท่านนี้เคยเอ่ยปากกับพวกเขาว่าอยากได้ลูกเสือสักตัวสองตัวตายก็ซื้อแต่ถ้ายังเป็นอยู่จะให้ราคาอย่างงามเลยครับเมื่อทั้งสามคนได้ลูกเสือมาก็ทำกรงขังไว้ใต้ถุนบ้านเรือนของลุงสอนอย่างแน่นหนาครับพวกเขาทั้งสามกะว่าอีกสองวันจะเอาไปขายให้พ่อค้าใหญ่ในเมืองคืนแรกที่ขังเจ้าเสือน้อยน่ารักสองตัวนี้ไว้ใต้ถุนบ้านก็ไม่มีอะไรแกเอาไก่สดฉีกเอาแต่เนื้อให้เจ้าเสือน้อยกินแต่ว่าเจ้าเสือน้อยสองตัวไม่แต่ต้องไก่ที่แกเอามาให้เลยครับกินแค่น้ำนิดเดียวเองตาสอนกับเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเอาเสือน้อยสองตัวนี้เข้าไปขายที่ในเมืองเลยแล้วกันเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับดึกดื่นของคืนนั้นเองหมาที่หมู่บ้านก็เห่าหอนกันระงมแต่หมาเห่าหอนได้ไม่นานก็มีเสียงหมาร้องเอ็งๆเหมือนเจ็บปวดโดนตีโดนทำร้ายยังไงยังงั้นเลยครับและเสียงหมาก็เงียบไปเหตุการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรไม่นานทุกคนในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงเสือใหญ่สองตัวคำรามกันสนั่นรอบๆหมู่บ้านครับเสียงคำรามก้องดังไปทั่วหมู่บ้านจนชาวบ้านรู้สึกกลัวเพราะตบะของเจ้าป่าปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเลยครับที่บ้านของลุงสอนลุงสอนกับลูกเมียก็นอนฟังเสียงคำรามของเสือใหญ่สองตัวนี้อยู่เมียของลุงสอนพูดขึ้นว่ามันมาตามหาลูกมันหรือเปล่าพ่อลุงสอนมองหน้าเมียแต่ไม่พูดอะไรเงี่ยหูฟังเสียงเสือสองตัวนั้นอยู่อย่างตั้งใจเพราะตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาก็มิเคยมีเสือตัวไหนเข้ามาเพ่นพ่านบริเวณเขตหมู่บ้านเลยครับแม้ว่าในป่าบนเขาหลังหมู่บ้านจะมีเสืออยู่มากมายยังกับแมววัดก็ตามแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเรือนของลุงสอนเหมือนโยกน้อยเหมือนมีอะไรที่กระโจนขึ้นมาที่ชานบ้านของแกและบนหลังคาที่มุงด้วยหญ้าคาของแกตอนนี้ก็เหมือนสะเทือนยุบลงมาน้อยบนหลังคาต้องมีอะไรขึ้นไปยืนเหยียบอยู่อย่างแน่นอนเลยครับลุงสอนหยิบปืนแก๊ปกู้ชีพขึ้นมาตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่าชั่วอึดใจหลังคาก็โดนตะกุยหญ้ากระจุยกระจายพร้อมเสียงคำรามดังลั่นสนั่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านครับแกจ้องปืนไปยังหลังคาที่แหวกออกกว้างเป็นศอกเป็นวามองเห็นเดือนดาวได้ถนัดชัดเจนในตอนนี้แต่มองไม่เห็นเจ้าของเสียงครับลูกเมียเข้าไปกอดกันแน่นลูกชายตัวน้อยสองคนของลุงสอนเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาเบาด้วยความหวาดกลัวแล้วทั้งสี่คนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อที่ประตูหน้าบ้านของแก
มีเสียงตะปบข่วนพร้อมเสียงคำรามอย่างเกรี้ยวกราดของเจ้าป่าดังสนั่นไปหมดเรือหลังน้อยสั่นไหวอย่างแรงแล้วฝาเรือนด้านหน้าก็พังไม้หักแตกกระจายเพราะเรี่ยวแรงอันมหาศาลของเจ้าป่าที่ทั้งตะปบทั้งข่วนทั้งกัดอย่างบ้าคลั่งลุงสอนหันปืนแคบไปทางหัวใหญ่โตยังกะกระบุงใส่ข้าวที่กำลังกัดกระชากฝาเรือนด้านหน้าบ้านของแกอยู่ขณะที่แกกำลังจะเหนี่ยวไกปืนแคบคู่ชีพของแกรวดเร็วชั่ววินาทีก็ว่าได้ที่หลังคาบ้านของแกก็มีเสืออีกตัวแหวกตะกายลงมาตะปบที่หัวของแกจนหนังหัวถลกลงมาด้านหลังคอหักตายคาที่เลยครับแล้วสภาพลูกเมียของแกก็ยับเยินไปด้วยรอยเขี้ยวรอยกัดรอยตะปบจนสภาพศพอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างที่สุดเลยครับเมื่อชาวบ้านเห็นสภาพศพของครอบครัวลุงสอนในตอนเช้าทุกคนอยู่ในอาการหวาดกลัวสลดสมเพชเวทนาเป็นอย่างมากครับสภาพบ้านที่พังยับเยินคอกไม้ที่ใช้ขังเสือตัวน้อยสองตัวก็พังยับและเสือตัวน้อยสองตัวก็หายไปด้วยครับเหมือนแม่เสือพ่อเสือมาพาลูกมันกลับไปฉะนั้นเลยทุกคนจัดการนำศพของลุงสอนและครอบครัวไปฝังไว้ป่าช้าภายในวันนั้นเลยครับไม่มีพิธีอะไรมากเพราะที่หมู่บ้านของพวกเขาไม่มีวัดไม่มีพระเลยจัดการงานศพกันไปตามมีตามเกิดตามสภาพที่พวกเขาเป็นครับคืนนั้นตกดึกทุกคนในหมู่บ้านก็ต้องอยู่ในสภาพหวาดกลัวสยองขวัญกันไปทั่วเพราะมีเสียงร้องไห้โหยหวนออกมาจากบ้านร้างของลุงสอนมีทั้งเสียงเด็กเสียงผู้หญิงร่ำให้ร้องโหยหวนฟังแล้วน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งนักจนค่อนรุ่งเสียงร้องโหยหวนนั้นจึงหายไปครับพอรุ่งเช้าชาวบ้านที่ออกไปไร่ไปสวนที่ผ่านบ้านของลุงมีก็ต้องวิ่งตะโกนบอกชาวบ้านว่าลุงมีและครอบครัวไม่เหลือเลยสักคนสภาพเหมือนครอบครัวลุงสอนไม่มีผิดเลยครับเมื่อชาวบ้านไปดูก็เกิดความหดหู่สะท้อนสะท้านใจเป็นยิ่งนักเมื่อจัดการกับศพของครอบครัวลุงมีเมียของแกแล้วก็ลูกสาวตัวเล็กอีกคนให้เสร็จภายในวันนั้นชาวบ้านก็เริ่มโฉดขาดกันไปต่างๆนานาว่าที่สองครอบครัวนี้ตายแบบสยดสยองแบบนี้ก็เพราะไปเอาลูกเสือมาแม่กับพ่อของมันเลยตามมาแก้แค้นอย่างแน่นอนทำให้ครอบครัวลุงแคล้วเกิดความหวาดกลัวกลัวว่าครอบครัวของตนจะเป็นเหมือนครอบครัวของลุงสอนและลุงมีครับตกดึกของคืนนั้นชาวบ้านก็ต้องสยดสยองมากกว่าเดิมเพราะมีเสียงร้องไห้เสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดทรมานมาจากบ้านของลุงสอนและบ้านของลุงมีร้องโหยหวนก้องกังวานดังไปทั่วหมู่บ้านจนค่อนรุ่งก็หายไปครับและไม่นานก็มีชาวบ้านร้องตะโกนมาด้วยความตกอกตกใจขวัญเสียครับเพราะบ้านของลุงแคล้วสภาพพังยับเยินไม่ต่างจากบ้านของลุงสอนและลุงมีศพนอนเกลื่อนเต็มบ้านลูกสาวคนลูกชายสองเมียของลุงแคล้วและสภาพศพของทุกคนอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากสองครอบครัวที่ตายไปก่อนหน้าเลยครับชาวบ้านก็ต้องรีบจัดการเอาศพทั้ง5ไปฝังที่ป่าช้าอีกครับตอนนี้สภาพจิตใจของชาวบ้าน
อยู่ในอาการหวาดผวาเพราะเหตุการณ์น่ากลัวนี้มันเกิดขึ้นติดต่อกัน3วันแล้วพอตะวันลับฟ้าไปก็ไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านต้องปิดบ้านอยู่บ้านใครบ้านมันไม่กล้าออกมาเดินเล่นเดินรับลมเหมือนแต่ก่อนเลยครับและในคืนนี้ทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนยังกับพูดผีร้องมาจากนรกก็ไม่ปานมาจากสามครอบครัวที่ตายไปครับจนค่อนรุ่งเสียงก็จะเงียบหายไปรุ่งเช้าทุกคนก็ต้องตกใจและขวัญเสียกว่าเดิมอีกครับเพราะครอบครัวลุงมั่นที่บ้านอยู่ใกล้บ้านของลุงสอนที่ตายไปตายยกครอบครัว3พ่อแม่ลูกอีกสภาพศพสภาพบ้านเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยครับชาวบ้านทุกคนเริ่มหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเราไม่ได้ตายเฉพาะคนที่ไปเอาลูกเสือออกมาเท่านั้นครอบครัวของลุงมั่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ2ตนนั้นก็ตายไปด้วยครับเมื่อฝังศพครอบครัวลุงมั่นเสร็จทุกคนก็มาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีถ้าพรุ่งนี้เช้าเป็นแบบนี้อีกพวกเราจะทำอย่างไรและถ้ามันเป็นเหมือนเดิมใครต่อไปคือใครกันแล้วเสียงร้องโหยหวนนั่นก็สั่นคลอนประสาททุกคนในหมู่บ้านอยู่แล้วชาวบ้านเริ่มกลัวกันมากจนไม่อยากจะให้ตะวันลับขอบฟ้าลงไปเลยครับคืนนี้ทุกคนตกลงกันว่าจะมารวมกันที่บ้านของนายบ้านครับหมู่บ้านมีทั้งหมด15หลังคาเรือนตอนนี้เหลืออยู่11หลังคาเรือนเพราะกลายเป็นเรือนร้างตายกันยกครัวไปแล้ว4หลังคาเรือนครับคืนนี้ที่ใต้ถุนบ้านของนายบ้านชาวบ้าน30กว่าคนมานั่งชุมนุมปูเสือนั่งนอนกันเต็มไปหมดบริเวณบ้านของนายบ้านสว่างสวยไปด้วยคบใต้ที่ชาวบ้านพากันจุดไว้รอบๆบ้านหลายคบใต้ของชาวบ้านแต่ละครอบครัวตกดึกหลายคนยังคงนั่งคุยกันไปเรื่อยๆบางคนนอนหลับไปแล้วเมื่ออยู่กันหลายคนทำให้ชาวบ้านเกิดความอุ่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้แน่ๆครับแล้วจู่ๆหมาในหมู่บ้านก็หอนขึ้นต่อกันเป็นทอดๆจากท้ายบ้านมากลางบ้านและรอบๆหมู่บ้านก็มีแต่เสียงหมาหอนกันระงมแล้วก็มีเสียงร้องโหยหวนของคนที่กำลังเจ็บปวดทรมานนับสิบทั้งชายหญิงเด็กร้องแทรกมาโหยหวนจนคนที่ฟังต้องเอามือปิดหูไว้ด้วยความสยดสยองพองกล้าวครับแล้วทุกคนที่อยู่ในบริเวณบ้านของนายบ้านก็ต้องตกใจตัวสั่นเทิมเมื่อข้างหน้าพวกเขาปรากฏร่างของคนที่ตายไปแล้วทั้ง4ครอบครัวพวกคนที่ตายไปแล้วยืนกวักมือร้องโหยหวนท่าทางของพวกเขาเหมือนจะชวนให้ทุกคนไปอยู่ด้วยครับทุกคนขยับเข้ามาชิดกันตัวสั่นบางคนยกมือขึ้นท่วมหัวว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธออย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยเด็กๆร้องไห้กันระงมท่ามกลางอาการขวัญเสียของชาวบ้านก็มีเสียงเสือใหญ่2ตัวร้องครามรามขึ้นก้องไปทั้งหมู่บ้านดังจากทางเหนือทีทางใต้ทีดังไปรอบๆแต่มองไม่เห็นตัวครับสร้างความขวัญผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทุกคนทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งเบียดเสียดกันแน่นอยู่ในบริเวณใต้ถุนบ้านของนายบ้านครับขณะที่ทุกคนกำลังจะสติแตกเพราะความหวาดกลัวทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นมาจากบนบ้านของนายบ้าน
เมื่อสิ้นเสียงปืนเสียงกรีดร้องโหยหวนของวิญญาณคนที่ตายไปและภาพที่เห็นพร้อมกับเสียงเสือก็จางหายไปครับนายบ้านเดินลงมาจากบ้านถามทุกคนว่ายังอยู่กันครบไหมถ้าเป็นแบบนี้อยู่อีกเราคงต้องอพยพทิ้งหมู่บ้านแล้วล่ะนายบ้านพูดขึ้นด้วยเสียงเศร้าๆชาวบ้านหลายคนเห็นด้วยแต่ก็ยังเสียดายข้าวของบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาที่พวกเขาทำไว้กำลังเจริญเติบโตงอกงามได้ที่อยู่ในขณะนี้แต่ถ้าอยู่ไปอาจจะต้องตายไม่รอดแน่ทุกคนเลยเห็นดีเห็นงามกับนายบ้านครับแล้วขบวนอพยพเกวียนวัวควายของชาวบ้านก็เริ่มออกเดินทางในตอนสายของวันต่อมาเลยครับขณะที่จะเดินพ้นเขตหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนดังออกมาจากในหมู่บ้านและมีเสียงเสือคำรามก้องอยู่ไปมาทุกคนรีบเร่งเดินออกไปให้พ้นหมู่บ้านให้เร็วที่สุดเลยครับในการอพยพครั้งนี้มีหลายคนตัดสินใจปักหลักอยู่หมู่บ้านที่ผ่านตามรายทางเหลืออยู่ประมาณ5ครอบครัวที่อพยพมาถึงหมู่บ้านของผมแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่ครับ1ใน5ครอบครัวก็มีครอบครัวของท่านผู้เฒ่าที่เล่าเรื่องนี้ให้พวกผมฟังด้วยครับท่านผู้เฒ่าเล่าว่ามีข่าวคราวให้ได้ยินเป็นระยะว่ามีคนที่หลงเข้าไปพักอยู่ในหมู่บ้านร้างนั้นตกกลางคืนมาก็โดนเสือเข้าเล่นงานจนคนที่ตามหาไปเจอสภาพศพก็มีต่างจากครอบครัวที่ตายก่อนหน้าครับแต่เสือไม่ได้แทะกินศพเลยนะครับฆ่าแล้วก็ทิ้งศพไว้เฉยๆจนไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไปทางหมู่บ้านนั้นอีกเลยเพราะเหตุการณ์สยองนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนที่เข้าไปพักอยู่ในหมู่บ้านร้างนั้นตอนกลางคืนครับพอฟังจบไอ้ชาก็ถามท่านผู้เฒ่าขึ้นว่าแล้วตอนนี้หมู่บ้านนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผู้เฒ่าตอบว่าตอนนี้กลายเป็นป่าดงใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเข้าไปเพราะฟากฝั่งที่ตั้งของหมู่บ้านเก่าของผู้เฒ่าติดกับเขาเทือกใหญ่ที่ใครๆก็ไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านเข้าไปหาของป่าในแถบนั้นเพราะอาถรรพ์ต่างๆของป่านี้มีมากมายจนในปัจจุบันก็ยังเป็นป่าใหญ่ที่ไม่มีใครกล้ากล้ำกลายเข้าไปอยู่ดีครับครั้งหนึ่งที่ผมต้องไปรับรถที่ซ่อมไว้ทางภาคเหนือเพราะคู่ชีพผมดันไปเสียอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างผมใช้วิธีนั่งรถไฟไปครับนึกว่าจะสบายกว่านั่งรถทัวร์สบายนะสบายจริงครับแต่ช้ามากกว่าจะไปถึงก็ใช้เวลาเป็นวันผมมาถึงก็มืดแล้วที่พักก็ไม่ได้สำรองไว้ต้องให้พี่วินมอเตอร์ไซค์พาไปหารีสอร์ทดังนั้นความหลอนจึงเกิดขึ้นกับผมและพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับเมื่อไปถึงผมก็หาเบอร์ที่พักโรงแรมจากเน็ตตอนนั้นโซเชียลยังไม่เป็นที่นิยมมากครับเสิร์ชหาได้แต่มีไม่เยอะเหมือนสมัยนี้แล้วผมก็เจอเบอร์โทรของรีสอร์ทอยู่ท่ามกลางบรรยากาศติดริมน้ำกลางเมืองครับผมก็โทรทันทีไม่นานก็มีเสียงหวานๆของโอเปอเรเตอร์รับสายมาผมก็ถามว่ามีห้องว่างไหมครับเธอก็บอกว่ามีค่ะแล้วผมก็ถามทางไปครับ
พอดีพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเข้ามายืนใกล้ๆผมเลยให้เขาคุยและจะให้เขาพาไปตรงที่เธอบอกเมื่อคุยจบพี่วินก็บอกว่าผมรู้จักซอยนี้แต่ผมไม่เคยเข้าไปเคยแต่ขับรถผ่านเท่านั้นครับพี่วินบอก50บาทผมก็ขึ้นซ้อนท้ายพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปทันทีครับขับมาได้ไม่นานพี่เขาก็พาเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งทางซ้ายมือตรงปากทางเข้าซอยจะมีไฟติดอยู่ปากทางเข้าอยู่หลอดหนึ่งครับแต่เมื่อเข้าไปข้างทางเหมือนจะเป็นป่ารกๆเหมือนว่าข้างในจะไม่มีบ้านคนหรือรีสอร์ทที่ผมหาอยู่เลยครับเพราะข้างทางมืดรกเงียบดูหลอนๆยังไงไม่รู้ครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาได้ประมาณ800เมตรหรือกิโลประมาณนี้ครับก็เจอกับกำแพงสีขาวเก่าๆขวางหน้าอยู่ไปต่อไม่ได้พี่วินก็บอกผมว่าไปต่อไม่ได้แล้วผมก็โทรครับเสียงหวานๆของน้องคนเดิมก็รับสายแล้วผมก็ให้พี่วินคุยพี่วินก็บอกเธอว่าก็เข้ามาถูกนะแต่ไม่เจอคุยไปคุยมาพี่วินก็เริ่มไม่แน่ใจเลยบอกเธอไปว่าเดี๋ยวจะออกไปดูป้ายซอยใหม่พวกผมก็ออกมาที่ปากซอยพอพี่เขาดูป้ายซอยเขาก็ให้ผมโทรอีกเธอก็รับสายแล้วบอกว่าเป็นซอยนี้ซอยที่เท่านี้ตรงข้ามปั๊มนี้พวกผมมองหน้ากันเพราะมันก็ใช่ซอยนี้แน่ๆเลยครับเธอบอกว่าขับเข้ามาประมาณ800เมตรก็จะเจอกับรีสอร์ทติดกับริมน้ำเลยครับพวกผมมองหน้ากันแล้วก็ขับรถเข้าไปในซอยหลอนๆนี้อีกไม่นานพวกผมก็เจอกับกำแพงขวางกั้นข้างหน้าอีกครับกำแพงนี้เหมือนยาวไปทางแม่น้ำแต่ไม่ถึงแม่น้ำใหญ่ครับผมกับพี่วินก็เลยคิดว่านั่นน่าจะเป็นทางเข้าหรือเปล่ามีทางไปทางนั้นนะครับแต่ดูรกมีหญ้าขึ้นอยู่มากมายเหมือนไม่มีคนเที่ยวมาเป็นปีเป็นชาติเลยก็ว่าได้ครับผมกับพี่วินมอเตอร์ไซค์มองหน้ากันเหมือนว่าจะชั่งใจกันดูว่าไปไหมผมก็พยักหน้าแล้วพี่เขาก็ขับรถตามถนนที่เลี้ยวออกขวานิดๆเพื่อเข้าไปทางที่เรามองเห็นนั้นครับเป็นจริงดังคาดครับตรงนั้นเป็นทางเข้าตรงปลายกำแพงเหมือนมีหลอดไฟกลมๆสีขาวเก่าๆแต่ไม่มีไฟครับพี่เขาก็พาผมขับเข้าไปข้างในบรรยากาศพอพ้นกำแพงมาก็คือมีถนนแยกออกเป็นสองสายครับเหมือนเป็นถนนรอบรีสอร์ทแต่ข้างในมืดมากๆมองเห็นแต่ต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เป็นต้นมะม่วงบ้างและอีกหลายต้นเหมือนว่าปลูกไว้ประดับรีสอร์ทให้ดูร่มรื่นครับพี่วินเขาก็พาผมขับเลาะทางซ้ายเพราะเหมือนจะเลียบกำแพงไปครับแต่วกขึ้นทางขวาถนนลูกรังแต่ก็มีหญ้าขึ้นรกแต่ไม่รกมากครับเพราะเป็นหินแต่ดูยังไงสภาพก็ยังเหมือนเป็นทางที่ไม่มีคนเที่ยวเลยครับขับมาสักพักพวกผมก็ต้องตกใจเมื่อเห็นลุงคนหนึ่งไม่แก่มากครับวิ่งออกมาจากข้างทางทางขวามือของพวกผมพี่วินหักรถเครื่องหลบออกไปทางซ้ายรถแทบล้มลงครับแต่ก็ไม่ล้มพวกผมมองไปที่ลุงลุงก็ยืนมองมาเฉยๆในมือลุงถือมีดพระเล่มใหญ่นะครับผมเลยถามขึ้นเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศอันระอุในตอนนั้นเพราะพี่วินเขาเริ่มมีน้ำหูครับผมถามลุงไปว่า
ข้างหน้ามีรีสอร์ทใช่ไหมครับลุงมองมาแบบเลื่อนลอยมากครับแล้วชี้มือไปข้างหน้าพวกผมพี่วินก็ขับรถไปเลยครับเพราะหัวร้อนอยู่ขับมาได้สักพักพวกผมยังไม่เห็นวี่แววของที่ตั้งรีสอร์ทเลยครับขณะที่กำลังจะเลี้ยวไปตามถนนทางขวามือพวกผมก็ต้องตกใจอีกพี่วินเบรกหัวทิ่มเลยครับเพราะข้างหน้าที่มืดมิดนั้นแสงไฟรถส่องไปเจอกับป้าแก่เลยนะครับยืนอุ้มหมาตัวเล็กสีน้ำตาลเข้มๆครับถ้าผมจำไม่ผิดยืนขวางอยู่ข้างหน้าตอนนั้นผมก็เริ่มโมโหเหมือนพี่วินนั่นแหละครับแต่ก็ข่มไว้แล้วถามไปว่าป้าครับรีสอร์ทอยู่ตรงไหนป้าก็ชี้มือไปข้างหน้าของพวกผมอีกแต่ไม่ได้พูดอะไรนะครับตอนนั้นผมเริ่มคิดว่ารีสอร์ทอะไรจะหายากขนาดนี้แต่ก็มั่นใจว่ามีเพราะเจอคนสองคนชี้มือบอกทางให้ครับพี่วินก็พาผมขับไปตามทางนั้นอีกคราวนี้ข้างหน้าพวกผมก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มสามเงาพอขับรถเข้าไปใกล้แสงจากไฟหน้ารถก็ส่องให้เห็นว่าเงานั้นคือเงาเด็กหัวจุกสามคนเน้นครับหัวจุกแต่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำเหมือนกันหมดทั้งสามคนเลยนะครับตอนนั้นผมยังคิดเลยว่าสมัยนี้ยังมีคนไว้จุกแบบนี้อยู่เหรอแต่ก็คิดไปว่านี่เป็นภาคเหนือน่าจะยังพอมีครับเด็กสามคนนั้นน่าจะประมาณป.3 ป.4 ได้ครับตัวไม่โตมากพอไฟรถส่องที่ตัวทั้งสามก็ยืนนิ่งหยุดวิ่งเล่นทันทีครับพี่วินก็ถามขึ้นไปว่าไอ้หนูรีสอร์ทอยู่ตรงไหนเด็กสามคนก็ชี้มือเข้าไปทางขวาที่มองเห็นทางเลี้ยวเข้าไปชัดเจนจากไฟรถครับพี่วินก็บอกขอบใจแล้วก็ขับรถพาเลี้ยวเข้าไปทางขวามือที่อยู่ห่างจากจุดจอดถามเด็กประมาณ15เมตรได้ครับพอเลี้ยวเข้าไปก็เห็นตึกเป็นเงาตะคุ่มเหมือนใหญ่โตพอสมควรครับแต่มืดมากไฟฟืนไม่คิดจะเปิดกันเลยหรือไงผมคิดหรือว่าจะประหยัดกันขนาดนี้เลยเหรอผมฟุ้งซ่านไปหมดครับตอนนั้นพอเข้าไปจอดหน้าบันไดที่มีประมาณ3ขั้นข้างหน้าไฟหน้ารถก็สาดเข้าไปเห็นข้างในตึกนั้นอย่างชัดเจนเลยครับมันคือตึกร้างดีๆนี่เองข้างในมองเห็นเคาน์เตอร์และโทรศัพท์บ้านตั้งอยู่อย่างชัดเจนเลยครับถ้าเราขึ้นบันไดไปจะเจอประตูทางเข้าที่ดูเหมือนจะเป็นกระจกทั้งหมดแต่ตอนนี้มันแตกเศษกระจกเกลื่อนอยู่ข้างล่างทางเข้าเต็มไปหมดขี้ฝุ่นขี้ผงไม่ต้องพูดถึงเลยครับเหมือนมันกองสะสมกันมาเป็นปีเป็นชาติเลยก็ว่าได้ครับพี่วินมองหน้าผมแล้วก็บอกให้ผมโทรไปหาน้องคนนั้นอีกเพราะตรงนี้ไม่น่าจะใช่แล้วแน่ๆครับเมื่อผมกดโทรศัพท์โทรไปสิ่งที่ทำให้พวกผมตกใจจนสะดุ้งก็คือมีเสียงโทรศัพท์บ้านที่ดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครับแล้วก็มีเสียงหวานๆพูดออกมาว่ารีสอร์ทยินดีให้บริการค่ะจะสำรองที่พักหรือคะมีห้องว่างค่ะกี่ห้องดีคะแล้วก็มีเสียงหัวเราะใสกังวานดังไปทั่วทั้งตึกร้างเลยครับผมขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์พี่เขาทันทีครับเพราะเสียงที่ได้ยินมันไม่ได้ออกมาจากโทรศัพท์ครับเสียงกริ้งกริ้งของโทรศัพท์บ้าน
ก็ยังดังอยู่แต่เสียงผู้หญิงมันดังออกมาจากตึกร้างนี้ครับและเหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงเดินมาจากทางด้านในสุดของตึกด้วยครับพี่วินก็เหมือนจะรู้แล้วรีบเลี้ยวรถบิดอย่างแรงจนผมแทบจะตกลงจากรถเลยครับเหมือนตอนนั้นรถพี่เขาแรงมากๆครับพี่เขาพาย้อนมาทางเดิมเพื่อออกมาจากสถานที่สยองนั้นเชื่อไหมครับว่าพวกผมยังได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงสาวหวานแว่วให้ได้ยินตลอดเวลาและที่พวกผมคิดว่าเจอสองเด้งก็คือเด็กหัวจุกเหล่านั้นยืนอยู่ข้างทางที่ออกมาโบกมือให้ทั้งสามคนเหมือนบายบายอะไรประมาณนี้ครับและเสียงหัวเราะก็คิกคิกคักคักดังแทรกปนกันมาทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงเด็กครับผ่านมาได้สักพักพวกผมก็เจอป้าคนเดิมก็ยังยืนอยู่ตรงที่เดิมครับพี่วินต้องขับหลบออกไปซ้ายเพื่อหลบป้าแต่ไม่เห็นลุงที่ถือมีดพระนะครับพี่เขาพาขับออกมาจากซอยแล้วดิ่งกลับบ้านเขาทันทีครับพอไปถึงบ้านพักหลังไม่ใหญ่มากของเขาเขาก็จอดรถมองหน้าผมเหมือนจะถามว่าผีหลอกพวกเราใช่ไหมแต่ไม่มีเสียงออกมาจากปากเขาเลยครับสิ่งที่ออกมาจากปากเขาก็คือถ้าไม่คิดอะไรมากพักบ้านเขาเลยแล้วกันบ้านพักของเขามี2ห้องห้องรับแขกกับห้องนอนครับผมตอนนั้นสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวผมก็พยักหน้ารับทันทีครับสรุปคือคืนนั้นผมนอนที่โซฟาห้องรับแขกบ้านพี่เขาและพี่เขาก็นอนอยู่พื้นข้างล่างเพราะไม่กล้าเข้าไปนอนในห้องคนเดียวสติสตังยังไม่กลับมาเลยครับผมมารู้ทีหลังว่าพี่เขาเป็นคนถิ่นฐานเดียวกับผมนั่นแหละไปทำมาหากินที่นั่นได้ประมาณเดือนเดียวจึงไม่รู้ประวัติของโรงแรมนี้ครับเช้ามาผมก็ให้พี่เขาไปส่งตรงศูนย์รถที่ซ่อมอยู่ผมจ่ายเงินให้พี่เขาค่าพาไปร้อนแบงค์พันเลยครับเพราะถ้าเป็นคนอื่นผมอาจจะโดนทิ้งไว้ที่โรงแรมผีนั่นเพราะเขาอาจจะขับรถหนีทิ้งผมออกมาเลยก็เป็นได้ตอนไปรับรถผมก็ถามน้องๆที่ศูนย์พวกเขาเล่าให้ฟังว่ารีสอร์ทนั้นร้างมา 4-5 ปีแล้วครับเพราะคนไปพักส่วนใหญ่จะเจอผีหลอกและมีการฆ่ากันตายเพราะความหึงหวงครับคือน้องโอเปอเรเตอร์สาวสวยเขามีแฟนอายุมากกว่าแฟนเขาขี้หึงมากนึกว่าน้องโอเปอเรเตอร์นอกใจเลยถือมีดไดย่าเข้าไปที่รีสอร์ทนี้ฆ่าน้องเขาตายแล้วก็หนีไปแต่โชคร้ายตอนหนีออกมาวิ่งตัดหน้าสิบล้อเลยถูกรถสิบล้อทับตายตรงทางออกจากรีสอร์ทครับและเด็กหัวจุก3คนนั่นน่าจะเป็นกุมารทองที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้ครับป้าแก่อุ้มหมานั่นก็คือเจ้าของรีสอร์ทเลยครับพอผมได้ฟังผมก็อึ้งไปได้สักพักครับรับรถเสร็จผมก็มาชวนพี่เขาไปรดน้ำมนต์ทำบุญทำสังฆทานเอาให้ครบเลยก่อนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพตอนขับรถกลับผมก็คิดไปเกือบตลอดทางว่าพวกเขาที่ตายคงทุกข์ทรมานน่าดูเพราะเมื่อตายไปแล้วยังอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้ค
คงทุกทรมานกว่าจะพบหนทางไปอย่างแน่นอนเลยครับช่องไทยสารแนวช่องไทยสารแนวเรื่องเล่าจากคนเมืองราจากคนเมืองราการที่เราอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็นับว่าผิดมากแล้วแต่การที่อยากจะได้ชีวิตของผู้อื่นเพื่อมาปลนเปลือความสุขของตัวเองผมว่ายิ่งแย่กว่าในสมัยที่แม่ยังเป็นเด็กแม่เล่าให้ผมฟังว่าในป่ารอบๆหมู่บ้านในสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าเก้งกวางหมูป่าแม้กระทั่งควายป่ากระทิงวัวแดงก็มีอยู่มากมายเวลาที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่ายังต้องระวังพวกควายป่ากระทิงวัวแดงช้างเพราะถ้าเจอกันจังๆหน้ามีแต่วิ่งหน้าตั้งทุกรายเพราะชาวบ้านไม่ได้มีปืนที่มีศักยภาพมากอย่างมากก็ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองดังนั้นวิธีการวิ่ง4คูณ100ดีที่สุดแต่อันตรายส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเจอก็คือหมูป่าถ้าเจอต้องมีเจ็บกันทุกรายแต่แม่บอกว่ายังไม่มีใครตายเพราะเจอสัตว์เหล่านี้เพราะเมื่อเจอส่วนใหญ่ก็ทางใครทางมันชาวบ้านจะหายิงแค่ไก่ป่านกป่าและเก้งแค่พอเป็นอาหารไม่ได้นำไปจำหน่ายแต่มาวันหนึ่งมีพรานต่างหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านเป็นหนุ่มชะกัน3คนและมีหนุ่มน้อยอายุ17ปี1คนเข้ามาที่หมู่บ้านหนุ่มชะกัน3คนมีปืนแก๊ปประจำมือคนละกระบอกและหนุ่มน้อยมีหน้าไม้ติดมือมาทั้ง4คนเข้ามาขอเสบียงอาหารพวกเขาบอกว่าเขาตามหมาป่าสีขาว2แม่ลูกมาทางนี้เลยแวะมาขอเสบียงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเลยแบ่งข้าวแบ่งน้ำพร้อมพริกเกลือให้กับทั้ง4คนทั้ง4คนบอกว่าเขาอยู่อีกหมู่บ้านทางฟากเขาโน้นอยู่ไกลจากหมู่บ้านของผมไป20กิโลเดินผ่าน 3-4 ลูกเขาจนมาถึงที่นี่พวกเขาบอกว่าเขาเจอหมาป่าสีขาว2ตัวแม่ลูกเลยคิดจะจับเป็นเอาไปขายเพราะได้ราคาสูงเท่าแก่ในเมืองบอกว่าถ้าจับเป็นได้จะจ่ายราคาอย่างงามพวกเขาพยายามดักจับทั้งจันทั้งกับดักบ่วงทำทุกอย่างก็ไม่สามารถจับได้เหมือนหมาป่าสีขาว2ตัวมันจะรู้ทันไปหมดพวกเขาสะกดรอยตามมันอยู่หลายวันก็รู้ว่าพวกมันพักในถ้ำกลางเขาลูกที่2ห่างจากหมู่บ้านพวกเขามาประมาณ10โลพวกเขาก็เตรียมตาข่ายเตรียมแหเพื่อที่จะมาดักจับหมาป่าสีขาว2ตัวนี้หน้าปากถ้ำเมื่อพร้อมเสร็จสับในเช้าของวันหนึ่งพวกเขาก็มาดักซุ่มอยู่หน้าถ้ำเพื่อที่จะดักจับหมาป่าทั้ง2ตัวพวกเขาซุ่มอยู่ได้ไม่นานหมาป่า2แม่ลูกก็โผล่ออกมาจากถ้ำแม่หมาป่าสีขาวบริสุทธิ์ท่าทางสง่างามเกินหมาป่าทั่วไปตัวใหญ่เกือบเท่าเอวเดินตามออกมาด้วยลูกน้อยสีขาวนวลสวยงามมากแต่ขนาดยังเล็กเท่ากับหมาบ้านธรรมดาเมื่อทั้ง4คนเห็นหมาป่าขาวถนัดตาก็เริ่มมีความวิตกเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ของมันแต่พวกเขาก็มองหน้ากันแล้วพยักหน้าทำตามแผนเมื่อแม่หมาป่าพาลูกน้อยออกไปหากินได้สักพักจนพวกเขาคิดว่าน่าจะไกลพอสมควรพวกเขาเลยลงมือวางตะข่ายไว้เหนือปากถ้ำทำบังตาบังไพรไว้อย่างแนบเนียนแล้วพวกเขาก็อดทนซุ่มรออยู่อย่างเยือกเย็นพวกเขาซุ่มรอด้วยความอดทนจนบ่ายแก่หมาป่าขาว2แม่ลูกก็โผล่ออกมาทางด้านป่าขวามือของถ้ำทั้ง2เดินตามกันมาเป็นปกติลูกตัวน้อยวิ่งหยอกดักหน้าดักหลังแม่ของมันอย่างมีความสุขและซุกซนแต่เมื่อมาถึงปากถ้ำแม่หมาขาวก็หยุดเห่ากันโชคอย่างแรงและพาลูกกระโจนออกจากปากถ้ำทันทีกับดักที่พรานทั้ง4คนวางไว้ก็ร่วงลงมาตรงหน้าถ้ำแต่ในตาข่ายกับแห่ที่ร่วงลงมาพบกับความว่างเปล่าหมาป่าทั้ง2ตัววิ่งหายไปในป่าใหญ่ลับตาไปพรานทั้ง4คนเล่าให้ชาวบ้านฟัง
และบอกว่าพวกเขาตามรอยหมาป่าขาวสองแม่ลูกมาและพบว่ามันน่าจะหนีมาป่าแถวนี้พวกเขาถามชาวบ้านว่ามีใครเคยเจอหมาป่าขาวนี้บ้างชาวบ้านทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอหมาป่าสีขาวเลยพอได้เสบียงทั้ง4คนก็ลาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเดินมุ่งหน้าขึ้นทางเขาลูกใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านทันทีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็มองหน้ากันแล้วก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินพวกเขาเริ่มหาร่องรอยของหมาป่าสีขาวด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมก็หารู้ได้พวกเขาเจอร่องรอยของหมาป่า2 ตัวรอยเล็กและรอยใหญ่เดินวนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและมีร่องรอยเดินไปทางป่าทิศเหนือมุ่งขึ้นสู่เขาลูกใหญ่ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าพวกเขาเร่งเดินติดตามด้วยความเร็วเพราะกลัวจะพลาดอีกโชคดีเป็นของพวกเขาที่ลมพัดย้อนเข้ามาจึงทำให้พวกเขาอยู่เหนือลมเพราะการที่จะแกะรอยติดตามหมาป่าเป็นเรื่องยากมากเพราะธรรมชาติของหมาทุกชนิดจะมีจมูกที่ดีมากมันจะได้กลิ่นทันทีที่มีสิ่งผิดปกติเข้าไปในระยะของจมูกที่จะได้กลิ่นพวกเขาเดินแกะรอยมาจนบ่ายแก่ๆพอจะเดินพ้นป่าทึบออกมาพรานที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็ให้สัญญาณให้ทุกคนหยุดและเงียบทุกคนค่อยๆนั่งลงและคลานด้วยความเงียบค่อยๆคลืบคลานออกมาจากป่าทึบพอคลานพ้นออกมาจากป่าทึบสายตาของทุกคนก็มองเห็นหมาป่าสีขาวแม่ลูกกำลังขย่ำกินไก่ป่า2-3 ตัวที่พวกมันหามาเป็นเหยื่อได้ระยะห่างไม่น่าจะเกิน30 วาหมาป่าทั้ง2 ตัวยืนอยู่บนชะง่อนหินใหญ่ริมหน้าผาสูงหมาป่าสีขาวทั้ง2 ตัวกำลังเพลินกับอาหารของมันพวกมันไม่รู้สึกตัวว่ามีคนกำลังเพ่งมองพวกมันด้วยความประสงค์ร้ายอยู่หัวหน้าพรานได้ชี้มือไปที่แม่หมาป่าขาวและชี้มาที่ปืนทุกคนเข้าใจได้เลยว่าต้องยิงแม่หมาป่าขาวเพื่อที่จะจับเอาลูกน้อยของมันไปขายให้เท่าแก่ในเมืองเมื่อเข้าใจกันดีแล้วปืนทั้ง3 กระบอกก็เล็งไปที่แม่หมาป่าขาวทันทีปืนทั้ง3 กระบอกดังขึ้นเกือบพร้อมกันร่างของแม่หมาป่าเคราะห์ร้ายก็กระเด็นตกหายลงไปในหน้าผาไร้ซึ่งเสียงร้องของแม่หมาป่าลูกน้อยของมันตกใจร้องเองๆแล้ววิ่งไปเฉง้อดูแม่ของมันที่ตกลงไปในหน้าผาด้วยอาการตกใจทั้ง4 คนเดินล้อมเข้าไปหาลูกหมาป่าสีขาวพร้อมหว่านแห่ครอบเจ้าหมาป่าขาวตัวน้อยผู้เคราะห์ร้ายทันทีแห่ครอบทับร่างของเจ้าหมาป่าเคราะห์ร้ายมันดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มันไม่มีทางรอดเพราะพวกเขาใช้ตาข่ายครอบตัวมันอีกชั้นหนึ่งแล้วพรานทั้ง3 คนก็ช่วยกันจับมัดขาของมันไว้ติดกันจนดิ้นรนไม่ได้พวกเขาใช้เชือกมัดปากของมันไว้ด้วยป้องกันไม่ให้มันแว้งมากัดได้หมาป่าขาวตัวน้อยถ้ามองดีๆจะมีน้ำตาไหลออกมาจากตาทั้ง2 ข้างของมันพวกเขาจับหมาป่าขาวตัวน้อยยัดลงในตาข่ายที่พวกเขาเตรียมมาเหมือนกระสอบแล้วเตรียมตัวสะพายหมาป่าตัวน้อยออกจากป่าทันทีแต่ยังเดินได้ไม่ถึง3 ก้าวทั้ง4 คนก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีร่างสีขาวของแม่หมาป่ากระโจนออกมาจากป่าข้างทางดักหน้าพวกเขาไว้พร้อมกับแยกเขี้ยวขาวข่มขู่อย่างแค้นอาฆาตพวกเขาทั้ง3รีบบรรจุกระสุนปืนทันทีด้วยความรวดเร็วเพราะพวกเขายิงไปแล้วยังไม่ได้บรรจุกระสุนใหม่เมื่อบรรจุกระสุนใหม่แล้วก็ยกปืนเล็งไปที่แม่หมาป่าสีขาวพร้อมกับลั่นกระสุนไปเกือบพร้อมกันในทันทีแม่หมาป่ากระเด็นไปข้างหลังลงไปนอนแน่นิ่งทันทีเมื่อสิ้นเสียงปืนแต่ทันทีนั้นทั้ง4 คนก็หัวใจเต้นแรงขยี้ตาตัวเองเพราะแม่หมาป่าที่ล้มลงไปขยับตัวยืนขึ้นมาแล้วค่อยๆกลายร่างเป็นหญิงสาวสวยผมขาวยาวเลยสะโพกงามของเธอลงมาเธออยู่ในชุดสีขาวยาวระยะเมื่อเธอลุกขึ้นมาก็ชี้หน้าทั้ง4 คนแล้วพูดว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมแล้วเธอก็กลายร่างเป็นหมาป่า
ระโจนเข้ามาขย่ำที่คอของหัวหน้าพรานทุกคนได้ยินเสียงลั่นกรอบเพราะคอหักหมาป่าขาวยืนคล่อมร่างหัวหน้าพรานที่ล้มหงายหลังลงไปกัดสะบัดอยู่ 2-3 รอบแล้วก็กระโจนเข้าใส่พรานคนที่2ที่ยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกอยู่เป้าหมายที่คอและสะบัดทีเดียวพรานคนที่2ก็แน่นิ่งไปเหมือนคนแรกคนที่3เมื่อเห็นพรานทั้ง2ตายไปอย่างสยดสยองต่อหน้าต่อตาก็โกยอ้าวเข้าป่าทันทีแต่ช้าไปแม่หมากระโดดงับที่ข้อเท้าสะบัดจนล้มลงแล้วกระโดดค่อมล่างงับคอหอยจนเลือดสาดกระจายและกัดสะบัดจนแน่ใจว่าเหยื่อไม่รอดก็ก้าวเท้าเดินออกมาหาไอ้หนุ่มน้อยที่ไปกับคณะที่ยืนถือหน้าไม้เล็งมาทางแม่หมาป่าขาวอยู่ด้วยมืออันสั่นเทาและสีหน้าอันหวาดกลัวขีดสุดเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างปืนยิงแม่หมาป่าขาวไม่เข้าไม่สะกิดแม้เส้นขนแล้วเขาจะทำยังไงแม่หมาป่าจ้องอยู่นานเจ้าหนุ่มน้อยเลยพูดขึ้นว่าผมแค่ตามพวกพี่เขามาอโหสิกรรมให้ผมเถิดพอพูดจบเจ้าหนุ่มน้อยก็ค่อยๆวางหน้าไม้ลงแล้วล้วงเข้าไปหยิบมีดเดินป่าออกมาแล้วตัดเชือกที่มัดให้กับลูกหมาป่าขาวออกจนเป็นอิสระเมื่อมันเป็นอิสระแล้วมันก็วิ่งร้องหงิงหงิงไปหาแม่ของมันทันทีนางหมาป่าขาวก้มลงไปดมและเลียลูกน้อยของมันอย่างเป็นห่วงและเอ็นดูแล้วมันก็มองมาทางหนุ่มน้อยอีกครั้งขู่คำรามดังๆอีกทีแล้วก็เดินพาลูกน้อยของมันมุ่งหน้าสู่เขาลูกใหญ่หายเข้าไปในผืนป่าทึบข้างหน้าเจ้าหนุ่มน้อยมองไปทั้งสามร่างพรานที่นอนตายอย่างอนาถนั่งคุกเข่าลงร้องไห้ทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อแล้วเขาก็คิดได้ว่ามีหมู่บ้านไม่ไกลจากที่นี่เขาเลยรีบวิ่งออกจากป่ามาทางหมู่บ้านทันทีรุ่งเช้าของอีกวันชาวบ้านที่ออกไปไร่ก็มาพบร่างนอนไร้สติของเขาอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านพอช่วยกันปฐมพยาบาลจนเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฟังเมื่อชาวบ้านรู้ก็รวมกลุ่มหนุ่มชะกัน16คนเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อพาศพของทั้ง3ออกมาทำพิธีทางศาสนาเรื่องราวของนางหมาป่าสีขาวกับลูกน้อยก็ได้เป็นที่โจทย์ขานกันมาในหมู่บ้านเป็นรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันมันทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าเราเจออะไรที่แปลกประหลาดและสวยงามที่มีอยู่ในป่าเราก็ควรจะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาจะดีกว่าคุณคิดเหมือนผมไหมครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ